พี่น้องเคยเห็นดอกตะไคร้ป่ะครับดอกตะไคร้พี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งดอกตะไคร้พี่น้องเคยเห็นบ่ดอกตะไคร้พี่น้องหาเบิ่งง่ายก็ได้พี่น้องดอกตะไคร้ดอกตะไคร้เขาใส่แกงใส่อย่างนี้แหละพี่น้องใส่ต้มนี่แหละพี่น้องเคยเห็นบ่ดอกตะไคร้พี่น้องเบิ่งเสียเบิ่งต้นมันนะพี่น้องเด้อเสียเบิ่งเต็มๆพี่น้องเด้อดอกตะไคร้พี่น้องเบิ่งต้นมันพี่น้องดอกตะไคร้พี่น้องเลยบ่ค่อยเห็นกันได้พี่น้องพี่น้องบ่ดอกตะไคร้ดอกตะไคร้เฮาใส่ต้มยำใส่แกงใส่หยังนี่พี่น้องแต่ว่าดอกมันอันนี้เป็นดอกมันพี่น้องต้นมันแก่แล้วมันออกดอกพี่น้องแปลกๆตาดีนะพี่น้องเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นด้วยกันพี่น้องดอกตะไคร้พวกนี้ดอกตะไคร้พี่น้องดอกตะไคร้พี่น้องเลยให้พี่น้องเบิ่งต้นมันให้พี่น้องเบิ่งต้นมันเลยอันนี้ลำต้นมันแก่เงาตะไคร้นี่พี่น้องกอตะไคร้พี่น้องเคยเห็นบ่ดอกตะไคร้เป็นพ่วงงามพี่น้องดอกตะไคร้นี่งามพ่วงงามบ่รู้ว่าเอาไปเพาะได้บ่นี่เอาไปเพาะมันสิเกิดบ่นี่พี่น้องบ่ได้หูคอมเมนต์มาบอกกันได้พี่น้องเด้ออันนี้คือดอกตะไคร้พี่น้องถ้าเอาไปหว่านเอาดอกแก่ๆมันไปหว่านนี่มันสิเกิดบ่พี่น้องดอกตะไคร้เพิ่งเคยเห็นด้วยกันพี่น้องดอกตะไคร้นี่เอาขออนุญาตจบการรีวิวดอกตะไคร้เท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ